สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายสาธิตวิธีการบริาหารหำให้สามารถเซฟได้ทุกวันอย่างมืออาชีพสําหรับคนที่เป็นสายเซฟน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางนี้ก็ลองศึกษาเอาไว้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตรประจาวันได้นะครับเพื่อให้คลิปนี้สามารถดํารงอยู่ไปได้นานๆเราจะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยในการสาธิตวิธีการนวดหำบริหารหำมอย่างไงให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปรับชมกันครับการบริหารหัห่นะครับมือเนี่ยมือเนี่ยให้หันเข้าหาตัวนะครับจับอีกข้างหนึ่งเนี่ยจับตรงโคนหัมไว้นะครับแล้วก็รูดออกไปจนสุดหัวหั่นะแล้วก็สลับมือรูดออกไปแล้วก็ตรงหัวหัมเนี่ยตรงรอยอยักกระตุกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงพยายามดึงยืด ดึงยืดหามสลักมือนะครับระหว่างที่เราอาบน้ําหรือระหว่างวันที่เราไม่ไม่ได้ไปไหนนะระหว่างอาบน้ําตอนเช้าเนี่ยนวดห้านาทีพอนะครับถ้าเราจะเซ่ตอนเย็นนะถ้าจะเซ่ตอนเย็นเนี่ยนวดเฉพาะตอนเช้าพอตอนเย็นไม่ต้องนวด พราะถ้าคุณไปนวดตอนเย็นหามคุณจะเมื่อยล้าคุณจะไม่สามารถเซได้นะตอนเย็นจะเซเนี่ยล้างหำก็พอแล้วนะครับพยายามดึงหมแล้วก็กระตุกหมออกไปแบบนี้นะครับเนี่ยนวดไปเรื่อยๆให้ครบ5นาทีพอนะครับจนจนหำแข็งนะหำแข็งหมตื่นตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ นับเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับการบริหารหัมการนวดหําที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพแนะนําให้นวดทุกวันอย่างน้อย5นาทีแต่ไม่เกิน10นาทีต่อวันแนะนําให้นวดตอนเช้า5นาทีหลังจากนั้นเราก็ไปทํางานไปใช้ชีวิตตามปกติสิ่งที่จะสังเกตได้คือระหว่างวันหําจะแข็งหําจะตื่นตัวจะแอคทีฟเองตามอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้สั่งการไม่ได้กระตุน้นไม่ได้จินตนาการอะไรแต่ หมจะรู้สึกเสียนเองเราจะอยากเซ่ระหว่างวันนะครับถ้าวันเดียวกันตอนเย็นเรามีนัดเซ่เราไม่ต้องนวดแล้วแค่ชักล้างเบาๆก็ไปเซ่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปนวดก่อนไปเซ่พอไปถึงหน้างานเนี่ยหนจะรู้สึกเมื่อยล้าไม่สามารถเซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราจะนวดตอนเช้าให้ครบ 10นาทีเนี่ยแนะนําให้นวด5นาทีเบรก5นาทีแล้วก็กลับมานวดใหม่อีก5นาทีให้ครบ10นาทีตอนเย็นเราก็ไม่นวดแล้วนะครับถ้าตอนเช้าเรานวดไปแล้ว5นาทีตอนเย็นเราไม่มีนัดเซ่เราก็นวดเพิ่มอีก5นาทีนะครับถ้าเรานวดเกิน10นาทีต่อวันเนี่ยหมจะรู้สึกเมื่อยล้าไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดหำ ตอนเช้าตอนเย็นเราอาบน้ําอยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้ใช้สบู่ใช้สบูเยย่เหลวนะครับเป็นตัวหล่อลื่นแล้วก็วนวดหั่หนึ่งหั่มรีดหั่ไปนะแต่หมอยควรจะสั้นนะครับควรจะตัดสั้นสกินเฮดโกนหมอยเพราะถ้าสมมติว่ามันไม่สั้นเนี่ยหมอยเนี่ยอาจจะเป็นดึงรั้งเอาหนังหั่ ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับส่วนน้ำมันก็เป็นน้ำมันเบมิออยล์หรือโจโจบาหรือน้ำมันอัลมอนอาจจะเติมเอเซนเชียลออยล์เพิ่มกลิ่นนะครับเพิ่มอรรถรสในการนวดหัมนะครับจำไว้ว่าไม่เกิน10นาทีต่อวันนะครับไม่งั้นหัมจะเมื่อยลาขอบคุณครับสวัสดีครับ